วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่30มกราคม2566รัฐบาลอิหร่านนั้นได้ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาสามารถยิงสกัดโดรนหลายลำที่เข้ามาโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมทางทหารใกล้เมืองอิสฟาฮานตอนกลางของประเทศโดยยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตและไม่เกิดความเสียหายรุนแรงกับพื้นที่ที่ถูกโจมตีขณะที่สื่อของอิหร่านนั้นได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นแสงสว่างวาบบนท้องฟ้าภาพการระเบิดอย่างรุนแรงและมีรถฉุกเฉินหลายคันถูกส่งมายังจุดที่เกิดเหตุโดยที่กระทรวงกลาโหมของอิหร่านระบุนะครับว่าการระเบิดดังกล่าวสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของอิหร่านออกมาตั้งข้อสงสัยว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นอาจเป็นฝีมือของอิสราเอลศัตรูคู่อาฆาตซึ่งเคยพูดเอาไว้หลายครั้งว่าจะโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากการเจรจาล้มเหลวในการจำกัดโครงการขีปนาวุธหรือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นเองทางด้านฮอสเซนอามีร์อับดุลลาฮ์เฮียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านได้ออกมาประนามว่านี่เป็นการโจมตีอันขี้ขลาดซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความไม่มั่นคงในอิหร่านส่วนทางด้านฮอสเซนมีซาอีสมาชิกรัฐสภาของอิหร่านก็บอกว่ามีข้อสงสัยอย่างรุนแรงว่าอิสราเอลนั้นอาจจะอยู่เบื้องหลังในการโจมตีครั้งนี้ในขณะที่โฆษกของกองทัพอิสราเอลปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นขณะที่ทางด้านพลจัตวาแพทริกไรเดอร์โฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐยืนยันว่ากองทัพสหรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในอิหร่านครั้งนี้แล้วก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สำนักข่าวอย่างวอชิงตันโพสต์ได้มีการรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนว่าอิสราเอลอาจอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ขณะที่แหล่งข่าวผู้ไม่ประสงค์จะออกนามคนหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์ว่าดูเหมือนว่าอิสราเอลนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นสถานการณ์นี้เนี่ยครับน่าจับตามองอย่างยิ่งว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนั้นจะบานปลายลุกลามกลายเป็นสงครามหรือไม่ในขณะที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลกับปาเลสไตน์เองนั้นก็กำลังระอุเช่นเดียวกันเมื่อมีเหตุกราดยิงในมัสยิดแห่งหนึ่งทำให้คนของอิสราเอลนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนอยู่ณเวลานี้กับความขัดแย้งและการเมืองภายในของอิหร่านดังนั้นเนี่ยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยมันจะลุกลามอย่างไรอิหร่านจะมีการเอาคืนไปยังอิสราเอลด้วยหรือไม่นี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวแล้วท่านจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งจากทั่วทุกมุมโลกครับ